ขอกำลังเจ้าหน้าที่ด่วนเลยเปลี่ยนมีท้ายรถชนกันเปลี่ยนตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดใต้ท้องรถอยู่คนนึงเปลี่ยนผมทำไมอ่ะมึงไม่มีตะกัดเลยมาเถอะมึงไม่มีตะกัดเหรอ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 คนไทยกับคนจีนที่หน้าคลับดังเมืองพัทยาถึงขั้นขับรถไล่ชนกันอย่างในหนังโดยภายในคลิปจะมีรถตู้ทั้งหมด3คันมีโลโก้คลับติดอยู่ข้างรถและรถฟอร์จูเนอร์อีก1คันขับไล่ชนกันมาตั้งแต่บริเวณหน้าผับแห่งหนึ่งไม่สนใจสายตาผู้คนที่กำลังยืนมองโดยนี้เป็นศึกระหว่างคนไทย1กลุ่มและคนจีนอีก1กลุ่มต่างขับรถไล่ชนกันมาหวังจะเอาชีวิตก่อนที่จะโทรแจ้งตำรวจสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีให้รีบมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อมาถึงเหตุจึงสงบจากการสอบสวนทราบว่าทั้ง2ฝ่ายมีเรื่องกันมาตั้งแต่ในร้านโดยกลุ่มหญิงไทยมาที่ห้อง KTV ที่ร้านดังกล่าวเพื่อจัดงานวันเกิดโดยมากับแฟนคนไทยผ่านไปสักพักหนึ่งกลุ่มคนจีนก็ขับมาที่ผับดังกล่าวซึ่งหนุ่มจีนก็เป็นแฟนของหญิงไทยคนดังกล่าวด้วยทำให้มีปากเสียงกันขั้นรุนแรงบานปลายทะเลาะกันแล้วก็ออกมาเคลียร์กันข้างนอกผับก่อนที่จะมีการขับรถไล่ชนดังกล่าวด้านเจ้าหน้าที่หลังจากที่เข้าระงับเหตุแล้วก็ได้ควบคุมตัวทั้ง2ฝ่ายไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เมืองพัทยาจากนั้นก็ได้ปล่อยตัวทั้ง2ฝ่ายกลับบ้านไปก่อนด้านพนักงานเล่าว่าคนจีนขับรถฟอร์จูเนอร์ไล่ชนพนักงานก่อนจากนั้นพนักงานร้านจึงขับรถไล่ปิดทางส่วนที่คนเจ็บถูกลากออกมานั้นไม่ได้ถูกรถชนแต่ถูกคนจีนเตะจนสลบเพื่อนจึงไปลากออกมาส่วนเพื่อนก็โดนรุมทำร้ายอีกเจ็บรวม3คนก็ตั้งข้อหาทั้งคู่เลยทั้งคู่แต่ร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับก็มีคนได้รับบาดเจ็บและจมูกหักถึงขั้นสาหัสแล้วก็ผู้เป็นข้อหาพยายามฆ่าก็ขับรถไล่ชนคือตั้งข้อหาทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายทั้งคู่คนที่ก่อเหตุทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะดำเนินคดีในเรื่องของฐานบริการที่ไม่ถูกต้องก็คิดว่าเราดำเนินการตามขั้นตอนก็ตามกฎหมายทุกคนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ